สำหรับวิดีโอบล็อกตอนนี้ผมอยากจะให้คุณใช้สมาธิในการดูครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะหลุดออกจากมันได้ง่ายมากนะครับแม้ว่าผมจะพยายามทําให้เนื้อหาเนี่ยมันย่อยง่ายขนาดไหนแล้วก็ตามทีถึงแม้ว่าคําถามเนี่ยมันจะง่ายแต่ว่าที่มาของคําตอบเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ให้คุณดูไม่มากก็น้อยครับคําถามเนี่ยมันมีอยู่ว่าหลายคนครับมีไมโครโฟนที่แม่งโคตรหิวเกณ์เช่นตัวนี้เนี่ยครับชัว SM7 ซึ่งเป็นไมโครโฟนยอดสุดแล้วนะครับสำหรับงานพอดคาสติ้งบล็อดคาสติ้งงานออนไลน์ทอล์กโชว์ต่างๆแล้วก็คาสติ้งเกมถ้าเกิดว่าคุณมีตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่คุณจะได้เสียงที่แทบเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีแล้วก็ในเวลาเดียวกันครับมันเป็นอุปกรณ์ซิมโบลิกอุปกรณ์สัญญาด้วยนะครับที่ทุกคนเห็นแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าเอ้ยไม้ตัวนี้ใช้ในสตูระดับโลกใช้ในสตูที่ใหญ่มากๆใช้ในสตูที่ดังมากๆแปลว่าคุณเนี่ยลงทุนกับของจริงๆคุณซีเรียส กับงานที่คุณทําตัวนี้เนี่ยครับใหม่เอี่ยมเลยผมคิดว่าจะปล่อยในราคาลดจากราคามือหนึผมแกะกล่องออกมาเลยครับเพื่อถ่ายวิดีโอบล็อกนะครับมีแค่นี้จริงๆครับชั่วโมงบินน้อยมากๆถ้าสนใจติดต่อมาได้ผมมีอยู่ประมาณ2-3ตัวทีนี้ครับไอ้ไม่หิวเกณฑ์พวงเนี้ย เวลาที่เราเนี่ยเอาไปต่อกับเครื่องบันทึกเสียงเวลาที่เราเอาไปต่อกับมิกเซอร์เวลาที่เราเอาไปต่อกับปรีแอมต่างๆเวลาที่เราเอาไปต่อกับพวกออดิโออินเทอร์เฟซต่อเข้าคอมมันต้องเร่งเกณฑ์เยอะมากใช่ไหมครับแล้วพอเวลาที่เราเนี่ยเร่งเกณฑ์เยอะมากบางทีมันมีนอยซ่าได้ยินไหมครับเกิดขึ้นครับ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีอุปกรณ์ขั้นกลางที่ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณอย่างพวก Cloudlifter อะไรอย่างนี้แล้วมันก็มียี่ห้อและรุ่นอื่นด้วยนะครับตั้งแต่ราคาประมาณ1,000ต้นๆไปจนถึงประมาณ 6, 7 0 0็ต่อตัวเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเร่งลูกบิดเกณฑ์ได้น้อยลงหรือไม่แล้วก็เรื่องของนอสเนี่ยมันจะทำให้หายไปได้มากขนาดไหนวิดีโอบล็อกตอนนี้มีคาตอบให้ครับ แต่ตอนนี้ครับผมอยากจะให้คุณดูที่หน้าจออีกจอหนึ่งครับนี่คือครั้งแรกเลยครับที่ผมถ่ายเครื่องบันทึกเสียงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าผมรู้ดีว่าผมเห็นหน้าตัวเองสะท้อนออกมาแล้วมันก็โคตรจะประมาแล้วมันก็ถ่ายไม่ค่อยได้ก็เลยไม่ค่อยถ่ายให้คุณดูแต่ตอนนี้คุณจะเห็นเลยครับว่าไมโครโฟนของผมเนี่ย มันวิ่งเข้าไปที่ Channel 5และ Channel 6ใช่ไหมครับทีนี้ครับ c a n n e l 6เนี่ยมันจะเป็น Channel ที่ผมต่อตรงเลยครับไมโครโฟนตัวเนี้ต่อตรงเข้าไปที่เครื่องบันทึกเสียงแต่ว่า h h n n n l l เนี่ยครับมันจะต่อผ่านมิกเซอร์1ตัวครับแล้วก็ b a l a n c e เ gain ให้มันเท่ากันทีนี้ครับผมก็จะขอขยับมาครับให้คุณดูที่ตำแหน่งลูกบิดเกณช่อง5และช่อง6เล็กน้อย คุณจะเห็นเลยครับว่าในช่อง6เนี่ยที่ผมต่อตัวไมโครโฟนชัว s m 7B เข้าไปตรงตรงผมต้องใช้เกณฑ์เยอะครับประมาณใบาย2กว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีมิกเซอร์ขั้นไว้แล้วก็ทำหน้าที่เหมือนกับคลาว d l ลิฟเตอร์ก็คือปรับปรุงคุณภาพสัญญาณก่อนล่วงหน้าผมใช้เกณ์น้อยลงเยอะครับทีนี้ครับกลับมาที่เดิมครับผมจะลองให้คุณดูว่าในช่อง6เนี่ย ก็คือที่ผมต่อไมโครโฟนเข้าไปตรงๆผมใช้เกณฑ์ขึ้นไปทั้งหมดบวก 62DB นะครับซึ่งถือว่าไมโครโฟนตัวนี้ชัว SM 7 b แม่งหิวเกณฑ์โคตรเลยครับคือไมโครโฟนในโลกใบนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกคริบบอนบางตัวด้วยที่หิวเกณฑ์ประมาณนี้อย่างโรเยอร์อย่างไรอย่างนี้นะฮะก็แน่นอนแล้วว่าคุณต้องใช้ปรีแอมป์ที่มีคุณภาพมากๆคุณถึงเร่งได้ส่วนในฝั่งที่ผมใช้มิกเซอร์ยามาฮ่าเนี่ยเสมือนกับเป็นคลาวลิฟเตอร์เราใช้เกณฑ์ไปแค่ กดผิดนะฮะใช้เกณฑ์ไปแค่ 37dB เท่านั้นครับเพราะว่าใน Cloudlifter เนี่ยมันจะชดเชยเกณฑ์ขึ้นมาให้บูสต์ขึ้นมาให้ประมาณ 25dB ผมก็เอา25เนี่ยลบกับ62ในช่อง6ใช่ไหมมันก็เหลือ37นั่นแหละ ต่อไปนี้ผมจะอ่านโพยให้คุณฟังครับโดยที่เราจะฟังกัน2รอบนะครับรอบที่1ก็คือเป็นเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้วิ่งตรงเข้าไปที่เครื่องบันทึกเสียงเลยครับในช่องที่6แล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับผมจะกรอกลับไปเราจะได้ยินเสียงครับที่วิ่งเข้าสู่มิกเซอร์ยามาฮ่าเร่งเกณฑ์ขึ้นมาครับประมาณ 25dB ตรงตามสเปคของ Cloud Lifter แล้วค่อยปล่อยเข้าไปที่เครื่องบันทึกเสียงแล้วค่อยเร่งเกณฑ์ชดเชยขึ้นมาให้มีความแรงสัญญาณเท่ากันไ ามที่คุณเห็นในหน้าจอครับภาษาอังกฤษนะครับก็ต้องขออภัยด้วย a d v a n c e s in video have made filmmaking accessible to creators everywhere but the accessibility of professional audio devices has not kept pace. Field recorders with essential features such as timecode have been unobtainable for most until now. The F8 is made for serious filmmakers and sound designers with 8 input, 10 track recording, super low noise preamps, and support for 24 bit 192 kHz audio. The F8 captures the highest quality audio. ภาษาอังกฤษนะครับก็ต้องขออภัยด้วย Advances in video have made film making accessible to creators everywhere, but the accessibility of professional audio devices has not kept pace. f i e d recorders with essential features such as timecode have been unobtainable for most until now. The F8 is made for serious film makers and sound designers with 8 i inputs. 10-track recording super low noise preamps and support for 24-bit 192 kHz audio the F8 captures the highest quality audio ผมไม่ได้หลอกคุณนะครับผมไม่ได้หลอกคุณเสียงที่มาจากมิกเซอร์ยามาฮ่ามิกเซอร์ยามาฮ่าแท้ด้วยนะครับซึ่งเป็นอินดัสทรีสแตนดาร์ดสำหรับอนาล็อกมิกเซอร์เกรดมืออาชีพในประเทศไทยเร่งเสียงครับ ขึ้นมา25 dB เหมือนกับมี Cloudlifter แล้วส่งเข้าหาเครื่องบันทึกเสียงซูมตัวนี้ปรากฏว่า Noise แม่งบานมากกว่าต่อตรงอีกครับเพราะอะไรเมื่อเราพูดถึงคำว่าสัญญาณมันจะมีอยู่สองส่วนครับที่เราเนี่ยต้องนำมาคิดนั่นก็คืออันดับที่หนึ่งครับ Signal ก็คือเนื้อสัญญาณเองครับเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับนั่นก็คือเสียงของผมที่วิ่งเข้าสู่ไมโครโฟนตัวนี้นี่เองตัวอุปกรณ์ใดๆก็ตามครับที่สามารถส่งสัญญาณทางไฟฟ้าได้มันจําเป็นจะต้องส่งเนื้อสัญญาณที่มีคุณภาพมากๆมีความแรงสัญญาณพอเหมาะแล้วก็เก็บรายละเอียดอย่างที่เราต้องการได้อันนี้นี่เรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่อันที่2เนี่ยครับก็คือ noise noise เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ ต้องการโดย Noise เนี่ยครับจะถูกแบ่งออกมาเป็น2โลกด้วยกันครับโลกที่1ก็คือโลกของ Pressure ไม่คิดนะครับ สำหรับกรณีวิดีโอบล็อกตอนนี้เพรสเชอร์หรือว่าความดันในอากาศเนี่ยก็เช่นเสียงจากพัดลมผมนขณะน,นี้เสียงจากรถยนต์ที่วิ่งอยู่นอกคอนโดผมนขณะน,นี้อะไรอย่างนี้นะฮะไอ้พวกแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเรายังไม่นํามาคิดสําหรับกรณีนี้เพราะเราดูที่เกณฑ์สตรัคเจอร์ในฝั่งของไฟฟ้าล้วนๆเลยครับแล้วก็มีอีกฝั่งครับก็แน่นอนว่าไฟฟ้าอันนี้เนี่ยครับเราคิดครับและเราจะมาดูกันว่าไฟฟ้าเนี่ย เสียงรบกวนหรือว่า noise มันเกิดจากอะไรได้บ้างอันดับที่1ครับวงจรอิเล็กไม่ว่าจะเป็นตัวต้านทานไม่ว่าจะเป็นขดลวดไม่ว่าจะเป็นลายวงจรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีผลต่อสัญญาณรบกวนทั้งนั้นเลยครับ คือลายวงจรเนี่ยแม้ว่าใครหลายคนอาจจะไม่คิดนะครับแต่ด้วยความยาวประมาณหนึ่งมันก็จะไปพ้องกับความถี่วิทยุประมาณหนึ่งเสมอแล้วก็หลายครั้งครับถ้าเกิดว่าชิลดิ้งหรือว่ากราวดิ้งในนี้ยมันไม่ได้ดีนะมันก็จะไปดูดเอาคลื่นวิทยุต่างๆรั่วเข้ามาครับหรือในบางครั้งเนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุณลองเอาไมโครโฟนเนี่ยไปวางใกล้กับพวกอ่ามอปแปลงอย่างเงี้ยไอ้มอปแปลงแต่นี้เลยครับมันอาจจะมีการทานี่ไง อาจจะมีการทําหรือว่ามีการจีเกิดขึ้นได้นะครับพลึดเลยทีเดียวเชียวนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเอาไปพาดโดนสายไมโครโฟนมาขออภัยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับอย่างที่2ครับก็คือทางเดินสัญญาณหรือสายสัญญาณนั่นแหละ เชื่อไหมครับว่าเกรดของสายสัญญาณเนี่ยมันสามารถลด Noise หรือว่าสัญญาณรบกวนต่างๆได้เยอะเลยนะครับความแตกต่างเนี่ยค่อนข้างสูงเลยล่ะอย่างตอนนี้เนี่ยครับผมใช้สายไม้เนี่ยที่มีราคาซื้อตกเมตรละ100บาทไปปลายนะครับแล้วก็ใช้หัวราคาหัวรับประมาณ200บาทสาเหตุที่ผมต้องใช้เนี่ยครับก็คือห่างจากคอนโดผมไปครับสักประมาณ2-3กิโลเมตรมันมีเสาส่งวิทยุความแรงสูงอยู่ครับแล้วผมเคยใช้สายไม้ที่ มันมาแถมกับพวกกล่องไม้ครับใช้แล้วเนี่ยมีปัญหาตลอดเลยไม่จี่ไม่หำก็มีเสียงรั่วเข้ามาเป็นดิจิตอลจึกจึกจึกนะครับปวดหัวมากมาก,มากครับผมเลยต้องเปลี่ยนสายใหม่และมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอบล็อกในห้องนี้มาได้จนถึงปัจจุบันนั่นเองครับซึ่งสายเนี่ยมันก็เหมือนกับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีชิลดิ้งดีมันก็กันนอสได้ดีนั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ Cloud Lifter ต้องการใช้ใช้ได้แล้วมันใช้ได้จริงหรือไม่อะไรอย่างไรคืออย่างนี้ครับผมกำลังจะบอกคุณครับว่าใน1สัญญาณเนี่ยมันจะมีทั้งเนื้อสัญญาณแล้วก็จะมีตัว Noise ใช่ไหมครับเราลองจินตนาการดูนะครับว่าในเฟสที่1ก็คือต้นทางสมมติว่าไม่มี Noise น้องพื้นอยู่เป็น Noise floor แล้วก็มีตัวเนื้อสัญญาณแบบนี้ ทีนี้ครับผมต้องการเร่งมันขึ้นมาประมาณ60 dB เพื่อให้มันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือกรณีของไมโครโฟนตัวนี้นั่นเองผมตึ๊ดตึ๊ด,ด,ด,ดมาเครื่องบันทึกเสียง ขยายขึ้นมา 60dB มันก็จะทำให้ตัวสัญญาณเนี่ยมันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยครับระหว่างทางเนี่ยก็ยังมี Noise ตามมาด้วยแต่เนื่องจากว่าสายผมเนี่ยมันดีพอมันก็เลยสามารถจำกัดให้มันอยู่ต่ำมากๆได้ทีนี้เนี่ยครับเวลาที่ก้อนเนี้ยมันมาถึงอันนี้เนี่ย มันก็จะเป็นตัวสัญญาณที่เราต้องการบวกกับ Noise ที่มาในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในตัวต้นทางบวกกับ Noise ที่มาจากทางเดินสัญญาณทั้งหลายวิ่งเข้ามาในส่วนที่2ครับขยายขึ้นครับก็แน่นอนลว่าเราก็จะเจอ Signal เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ ทีนี้เนี่ยครับในอุดมคติเลยนะอุปกรณ์ใดๆก็ตามครับที่มีความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณทางไฟฟ้าใดๆไม่ว่ามันจะเป็นเสียงเป็นอะไรก็ตามทีอุดมคติจะต้องไม่เพิ่ม n i อ e เข้าไปในระบบมาเท่าไหร่บูสต์แม่งขึ้นไปอย่างนั้นอัตราส่วนหรือที่เราเรียกกันว่า Signal To Noise Ratio ต้องเท่าเดิมเสมออุดมคตินะครับอุดมคติในชีวิตจริงแม่งเป็นไปไม่ได้ครับคุณก็อย่าลืมครับว่าข้างนอกนี้เนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆมันก็จะต้องมีชิลดิ้งเพื่อป้องกัน n o ยส์ในตัวของมันเองด้วยใช่ไหมครับ แต่มันก็เหมือนกันนั่นแหละครับว่าบางครั้งเนี่ยเราฟังแล้วเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีแต่ความจริงมันมีมันแค่ค่อยเกินไปหรือว่าอ่อนเกินไปเท่านั้นเองไอ้นอยส์เหล่านี้เนี่ยครับมันก็จะวิ่งเข้ามาครับในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให้แรงขึ้นด้วยดังนั้นครับอัตราส่วนที่มันขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ซึ่งเท่าเดิมแล้วครับมันอาจจะกลายเป็นซิกแนลแล้วก็น้อยมากขึ้น ก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของอุปกรณ์เลยครับทีนี้เนี่ยครับเอาใหม่ครับผมมีสัญญาณก้อนเดิมครับแล้วผมก็ส่งไปหาอุปกรณ์หนึ่งตัวครับ ที่มีหน้าที่คล้ายกับ Cloudlifter หน้าที่ของมันครับก็คือบวกขึ้นมาครับ 25Db ก็จากที่มันเป็นแท่งยาวอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็อาจจะกลายเป็นแท่งประมาณนี้นะฮะ25 dB ก็แน่นอนนะครับว่าไอ้นี่ก็มี Noise ไอ้นี่ก็มี Noise แค่เราไม่ได้ยินหรือเราไม่เห็นหรือเราตรวจไม่พบไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะครับ มันก็จะมี Noise ในตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน Cloudlifter ก็ต้องมี Shielding ครับและ Shielding ก็ไม่ได้มีความอุด,ดมคติเท่าไหร่นัก s g n a to ท n o i s e ratio เนก็จะเปลี่ยนไปอีกครับมันก็อาจจะเป็นทรงที่ใกล้เคียงกันก็คือมีน้อยขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็มี s ิกแนวที่เพิ่มมาขึ้นด้วย แต่ทีนี้ครับเนื่องจากว่ามันขยายขึ้นมาได้แค่ประมาณ25เดซิเบลใช่ไหมครับผมต้องการประมาณ60เดซิเบลผมขาดอีก35ผมก็ต้องส่งไปสเตจต่อไปครับซึ่งมี Noise เพิ่มอีกนะครับในทางเดินสัญญาณใช่ไหมครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เป็น Inline Preamp อย่าง Cloudlifter เนี่ยมันก็ต้องต่อกลางต้องใช้สายไมอะไรก็ว่ากันไป ไปที่ปลายทางครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือพวกเครื่องบันทึกเสียงหรือว่าพวกออดิโออินเทอร์เฟซอะไรก็ว่ากันไปเราจะเห็นเลยครับว่าในสเตจที่1เนี่ยมี Noise ตรงนี้อยู่แล้วเมื่อมาถูกเร่งขึ้นมา s i กแน l พวกนี้ซึ่งถือว่าเป็นต้นทางก็เพิ่มขึ้นแล้วครับ25บวก Noise บวก Noise ของอันนี้ด้วยแล้วมันก็มี Noise อันนี้ด้วยแล้วมันก็วิ่งมาอันนี้ด้วย signal to noise ratio จะต่ำลงหรือพูดไง่ายๆครับยิ่งเราขยายหรือปรับปรุงคุณภาพสัญญาณไฟฟ้าใ,ใดๆหลายทอดขึ้นไปเท่าไหร่ยิ่งหลายทอดอัตราส่วนระหว่างสัญญาณที่เราต้องการ กับสัญญาณรบกวนที่เราไม่ต้องการจะห่วยลงครับมันจึงเหมือนกับกรณีที่ผมเนี่ยเอาอันนี้ต่อเข้าไปที่มิกเซอร์ยามาฮ่าซึ่งถือได้ว่าเป็นอินดัสทรีสแตนดาดของมิกเซอร์อนาล็อกเกรดมืออาชีพแล้วค่อยต่อเข้าไปที่เครื่องบันทึกเสียงมันจึงมีเสียงซามากกว่าตอนต่อตรงนั่นเองครับนี่ยังไม่รวมถึงกรณีที่ว่าเวลาที่เราเนี่ยเอาอะไรก็ตามครับเข้าไปที่วงจรปรับปรุงคุณภาพสัญญ,ญาณ มันมีการใช้ไฟฟ้าครับในการบูสต์ขึ้นครับทั้งในเรื่องของแรงดันและกระแสมันมีความร้อนเกิดขึ้นความร้อนเหล่านั้นถือได้ว่าเป็น n o ยส์เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าวงจรเนี่ยถูกออกแบบมาแล้วมันระบายความร้อนได้ไม่ดีมีความร้อนสะสมเยอะอุปกรณ์แม่งเริ่มที่จะเหนื่อยเริ่มที่จะล้าหรือว่า s ซตจูเอตอะไรก็ว่ากันนอยส์แม่งก็จะบานตามขึ้นมาอีกครับดังนั้นครับสัญญาณทางไฟฟ้าเนี่ย เราควรที่จะปรับปรุงคุณภาพของมันให้น้อยครั้งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อันนี้เนี่ยเป็นฟิสิกส์ล้วนๆเลยครับไม่มีวูดูผสมและถ้าเกิดว่าคุณสามารถย่นจุดที่คุณปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให้อยู่ในแค่ครั้งเดียวได้ คุณมักจะได้รับคุณภาพสัญญาณที่มี Signal to noise ratio หรือว่ามีอัตราส่วนของสิ่งที่คุณต้องการและคุณไม่ต้องการสูงที่สุดและมันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพสัญญาณที่คุณได้อย่างแท้จริงครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ครับผมจะทำการทดลองให้คุณดูอย่างหนึ่งนั่นก็คือคราวนี้ครับผมจะ ใช้เกนของมิกเซอร์ยามาฮ่าให้สุดเลยครับอยู่ที่ประมาณ6 2 d เดซิเบลให้มันเท่ากับฝั่งของตัวเครื่องบันทึกเสียงเครื่องนี้แล้วผมจะเอาเกนลงให้อยู่ในจุดที่เป็นยูนิตี้ก็คือไม่มีการขยายหรือปรับปรุงคุณภาพสัญญาณใดๆทั้งสิน้นเรามาดูกันอีกสักครั้งหนึ่งครับว่ามันจะสามารถทำให้เสียงซาเนี่ย หายไปได้หรือไม่สำหรับกรณีในการต่อบผู้คลาลิฟเตอร์นะครับผมก็จะลองเร่งเกณ์ในฝั่งของมิกเซอร์ยามาฮ่าขึ้นเรื่อยๆนะครับชื่อ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 ฮะ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 ตอนนี้ครับยามาฮ่าเนี่ยมิดด้ามจริงๆครับผมจะเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายให้คุณดูนะครับช่องนี้นะครับช่องนี้ อยู่ไหนวะเหียมิดด้ามจริงๆนะครับมิดโคตรๆเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้กำลังขยายเนี่ยหรือว่าปรับปรุงคุณภาพสัญญาณสูงถึงประมาณ6 2เดซิเบลผม,ผมก็เลยต้องเร่งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แน่นอนครับในฝั่งของตัวเครื่องบันทึกเสียงเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าผมไม่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมครับที่ลายเนี่ยเขียนว่า0ู b นะครับ ผมจะอ่านโพยให้คุณฟังอีกรอบหนึ่งครับเราจะฟังกัน2รอบเช่นเดียวกันรอบแรกเนี่ยครับเอาเป็นเสียงจากไมโครโฟนผมต่อตรงเข้ากับเครื่องบันทึกเสียงก่อนเลยเช่นกันครับ a d v a n c e s Invideo have made filmmaking accessible to creators everywhere, but the accessibility of professional audio devices has not kept pace. Few recorders with essential features such as timecode have been unobtainable for most until now. The F8 is made for serious filmmakers and sound designers with 8 input, 10 track recording, super low noise preamps, and support for 24 bit 192 kHz audio. The F8 captures the highest quality audio. Advances in video have made filmmaking accessible to creators everywhere, but the accessibility of professional audio devices has not kept pace. Field recorders with essential features such as timecode have been unobtainable for most until now. The F8 is made for serious film makers and sound designers with eight input, 10 track recording, super low noise preamps, and support for 24 bit 192 k i l o h z audio. The F8 captures the highest quality audio. คุณเห็นความแตกต่างอะไรไหมครับ แน่นอนแล้วว่ามันต้องเห็นนะไม่อย่างนั้นเนี่ยหูคุณคงมีปัญหาแล้วเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเสียงที่มาจากมิกเซอร์เนี่ยเราค่อยต่อตรงเข้ากับเครื่องบันทึกเสียงเนี่ยความซ่ามันหายไปเลยใช่ไหมครับแทบที่จะใกล้เคียงกับที่ผมต่อตรงเข้ากับเครื่องบันทึกเสียงเลยเพราะอะไรก็เพราะว่า เราเนี่ยมีขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับผมขอทำตัวเฮี้ย <Here S 2> บ้างนะครับโดยที่ผมจะลองลดเกณฑ์นในฝั่งยามาฮ่าลงสักประมาณหนึ่ง mm hmm. แต่ก็ยังเยอะกว่า 25dB ตอนแรกที่ผมทำเสมือนกับเป็น Cloudlifter นะครับ mm hmm. อ่ะโอเคทีนี้ครับผมก็จะ ใช้การปรับปรุงคุณภาพสัญญาณดันกลับขึ้นมาครับเช็ค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 ชื่อโอเคครับผมก็จะอ่านโพยเดิมเช่นเดียวกันนะครับเราจะฟังกันอีกสัก2ครั้งคราวนี้เนี่ยผมไม่รู้แล้วว่าผมใช้เกณฑ์ในแต่ละฟังเท่าไหร่บ้าง แต่มันน่าจะเป็นตัวพิสูจน์ได้อย่างดีครับว่าการที่เราเนี่ยมีการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณซ้อนกันมากกว่า1ครั้งนอยส์มาอย่างแน่นอนนะครับ Advances in video have made filmmaking accessible to creators everywhere, but the accessibility of professional audio devices has not kept pace. Field recorders with essential features such as timecode have been unobtainable for most until now. The F8 is made for serious filmmakers and sound designers with 8 input 10-track recording, super low noise preamps and support for 24-bit 192 kHz audio. The F8 captures the highest quality audio. Advances in video have made filmmaking accessible to creators everywhere, but the accessibility of professional audio devices has not kept pace. Field recorders with essential features such as timecode code have been unobtainable for most until now. The F8 is made for serious filmmakers and sound designers with 8 input 10-track recording, super low noise preamps and support for 24-bit 192 kHz audio. The F8 captures the highest quality audio. อย่างในกรณีนี้เนี่ยครับผมก็ยังใช้เสียงที่มาจากมิกเซอร์ตัวนี้เป็นสำคัญนะครับโดยที่ผมเร่งเกนขึ้นมาจากเดิมเนี่ยประมาณแค่ 10dB เท่านั้นมันจึงสามารถบอกได้อย่างชัดเจนครับว่าการที่เราเนี่ยปรับปรุงคุณภาพสัญญาณผ่านสเตจต่างๆผ่านเกนสเตจต่างๆมากกว่า1ครั้งมันอาจจะมีผลต่อ Noise ที่แตกต่างกันครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเราสามารถที่จะสรุปได้เลยว่า ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์อะไรก็ตามเนี่ยที่ต่ออยู่ก่อนหน้าปลายทางเนี่ยมันมีค่า noise ก็คือมีเสียงรบกวนมีอะไรก็ตามที่เราไม่ต้องการในตัวของมันเองเนี่ยน้อยกว่าปลายทางให้เราใช้ที่ไอ้กลางทางตรงนี้ให้ดีนึกออกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าปลายทางเนี่ยมันโลนอย s e มากกว่าเราก็ควรที่จะใช้ปลายทางให้ดีครับ ก็คือพยายามที่จะให้มันไปใช้ในฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้ได้มากที่สุดโดยที่เราไปตรวจดูสเปคในคู่มือนั่นเองครับว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมีค่า Noise เท่าไหร่เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะครับและเมื่อเราเดินทางมาจนถึงจุดนี้ครับซึ่งเข้าใกล้จุดสิ้นสุดของฟิีโอบล็อกตอนนี้เต็มทนแล้วหลายคนคงจะสงสัยแล้วครับว่าโตแล้วอินไลน์ปรีแอเนี่ยอย่างพวกคลาวลิฟเตอรเนี่ย มันทำมาทำเชี่ยอะไรวะตัวแม่งเนี่ยมีเกณฑ์คงที่แค่ประมาณ25เดซิเบลต่อกลางไปก็ต้องไปนั่งเร่งเกณฑ์เพิ่มที่ปลายทางอยู่ดีนอสแม่งก็มาเสียงซ่าก็มาซิก to n o i น e ratio ก็ต่ำลงก็ไม่รู้ว่ามันจะทำมาทำเชี่ยอะไรผมตอบได้ง่ายมากเลยครับทำมาเพื่อ คนที่มีอุปกรณ์ปลายทางที่ไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพสัญญาณขึ้นไปได้จนถึงจุดที่ต้องการไงครับและถ้าเกิดคุณอยู่ในกรณีที่ว่าอุปกรณ์ปลายทางของคุณเนี่ยอาจจะไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให้มันอยู่ในความแรงที่คุณต้องการได้เช่นคุณไปใช้พวกออดีโออินเทอร์เฟซที่ต่อ usb แล้วก็เกณฑ์มันน้อยๆอ,อย่างเงี้ยแล้วคุณจําเป็นจะต้องมานั่งใช้อุปกรณ์เหล่านี้จริงก็ต้องลุ้นนะครับ ต้องลุ้นต้องลุ้นเลยว่าเมื่อคุณซื้อมาแล้วเนี่ยอัตราส่นวนซิโนทูนไรส์เรโมันจะเปลี่ยนไปในทางไหนแต่แน่นอนละครับว่าคุณเร่งกลางทางแล้วคุณไปเร่งปลายทางด้วยมันก็จะทราบเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับคือมันก็ เป็นสิ่งที่ทําขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเอาอย่างนี้ครับและนี่แหละครับก็คือตอนจบของวิดีโอบล็อกตอนนี้ครับกับคําถามที่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคลาว d l ลิฟเตเนี่ยหรือว่า i n นไล e ์ปรีแอปเหล่านี้มีความจําเป็นกับไมโครโฟนที่หิวเกนขนาดไหน และผมเชื่อครับว่าถ้าเกิดคุณดูตั้งแต่ต้นจนจบโดยใช้สมาธิตลอดเวลาเนี่ยคุณจะดูแล้วผ่านไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่แน่ใจยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองดูซ้ําได้ครับหาค่าโฆษณานหน่อยนะแล้วก็ไม่ตัวนี้ขายอยู่ด้วยก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับนี่แกะกล่องมาเพื่อถ่ายวิดีโอบล็อกตอนนี้เลยถ้าคุณสนใจผมลดให้20%จากมือหนึ่งเอาไปเลยครับสนใจติดต่อมาแล้กันตามช่องทางต่างๆสวัสดีครับ